วันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี้คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณก็เป็นการนำเอาธรรมะในพระไตรปิฎกขุททกนิกายพระสุตตันตปิฎกมาพูดคุยนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติทำคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองในโลกสืบต่อไปอันจะเป็นการนำชาวโลกคือศรัทธาประชาชนทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญในพระพุทธศาสนาและในสังคมโดยทั่วไปสำหรับธรรมะที่นำมาเสนอนั้นก็เป็นธรรมะโดยทั่วๆไปโดยเฉพาะก็จะสำหรับศรัทธาประชาชนญาติโยมสาธุชนผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรภิกษุภิกษุณีแม่ชีวาสิกาทั้งหลายที่จะได้สืบทอดสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขผลแก่ตนเองและแก่สังคมสืบต่อไปวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงส่งมาจากวัดโทกันพุทธวิหารจังกุระนิวเดลลีประเทศอินเดียวันนี้กำลังไปรับวีซ่ามาโอ้ดีใจวันนี้ก็เมื่อได้วีซ่าแล้วก็จะได้เดินทางต่อไปกำหนดในวันที่2 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้สำหรับช่วงนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่วัดโพกันนี้ไปก่อนโดยมีท่านอาจารย์จันดีปิยะพโรเป็นเจ้าอาวาส
แล้วก็มีพระธรรมทูตจากเมืองไทยมาอยู่ร่วมด้วยรวมทั้งนักศึกษาจากประเทศไทยคือมาเรียนในประเทศอินเดียจากประเทศลาวมาเรียนในนิวเดลีนี้ก็มาพักอยู่ที่วัดนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็พักอยู่ที่หอที่หอพักเอาแล้วตอนนี้ก็ขอต้อนรับคุณโยมฝนศรีลากราบสาธุสาธุเจ้าเออสาธุเจ้าทุกนะเป็นท่านแรกในวันนี้สำหรับธรรมะก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมคือเรื่องของสนชัยเวรัฏฐบุตรอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องขวาก็คือท่านพระสารีบุตรที่ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นพระธรรมเสนาบดีจากพระพุทธเจ้าสำหรับพระโมคคัลลานะก็เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากเพราะเหินเดินอากาศทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่มนุษย์มนาทั้งหลายทำกันไม่ได้แม้ตัวเองเวลาจะตายจะปรินิพพานก็ประสานกระดูกกระดูกที่ถูกโจรทุบเนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยนะแต่ว่าหนังไม่ช้ำเลยหนังไม่ขาดเลือดไม่ออกแต่กระดูกแตกอยู่ในหนังนี้เท่าเม็ดข้าวสารแต่แล้วก็ประสานให้เข้ากันเป็นตัวเป็นตนเหมือนเดิมไปกราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อปรินิพพานนี่ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยมีฤทธิ์มากตามมาด้วยคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชกราบสาธุสาธุสาธุแล้วก็โยมภักดีอวดสุขไว้สาธุลุงอย่างนั้นน่ะนารายณ์นารายณ์นารายณ์ได้เป็นพระนารายณ์แล้ววันนี้คุณโยมภักดีอวดสุขบอกว่าตุลุงตอนนี้อินเดียหนาวก็ครับโอ้ร้อนยังไม่หนาวมีกลางคืนเย็นๆเท่านั้นเองแต่ว่ากลางวันตอนเช้าตอนเย็นโอ้ร้อนนี่ร้อนมากวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางร่วมกับคณะตอนนี้มีคณะมาจากเมืองไทยจะไปกุลลุมนาลีสักวันสองวันนี่กุลลุมนาลีเริ่มพักดีคงยังจำได้เนาะมนาลีไปทางโน้นที่มันหนาวซิมล่าธรรมศาลาในทางโน้นเหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านอาจารย์อรุณที่วัดลัทธิวันที่วัดลัทธิวันที่เมืองราชคฤห์ลัทธิวันสวนไผ่ตันลัทธิวันเพราะว่าไม่ได้ไปไม่ได้มีโอกาสไปทางโน้นผู้มันไกลวันนี้ก็มีพระเพิ่งกลับมาจากขยาจำพรรษาที่นี่ท่านสมพงษ์ไปพุทธขยายังไม่ถึงราชคฤห์แค่พุทธคยาก็กลับมา
กลับมาเดลีวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไปมะนาลีด้วยกันเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระกันเลยเมื่อวานนี้เล่ามาถึงประวัติของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะโดยละเอียดเริ่มตั้งแต่โน้นเลยคือตั้งแต่เกิดตามประวัติตอนที่อยู่ในครรภ์มารดาของท่านพระสารีบุตรชื่อสาลีมารดาของพระโมคคัลลานะชื่อโมกคันลีสองคนนี้เป็นสหายกันมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะ7ชั่วโคตรมาตั้งแต่เดิมแต่ใด7ชั่วโคตรก็หมายถึงว่าตายไป7คนน่ะตายไป7คนอย่าตกใจคำว่าโคตรนะในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนตายไปคนหนึ่งเรียกว่าหนึ่งโคตรอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาถึงคุณแม่สาลีและคุณแม่มกคันลีเนี่ยก็ได้เมื่อตั้งครรภ์เนี่ยตั้งกันพร้อมกันแล้วก็ตอนคลอดก็คลอดพร้อมกันโดยรับการอุปถัมภ์บำรุงพิธีการบำรุงครรภ์รักษาครรภ์อย่างดีจากสามีของทั้งสองแม่ลูกพอครบ10เดือนนี่ก็คลอดออกมาตามประวัติก็ว่านางสาลีเนี่ยนางพรามณีเนี่ยเขาเรียกพรามณีสาลีในวันขนานชื่อหรือตั้งชื่อพวกญาติทั้งหลายก็ชื่อบุตรของสาลีพรามณีเนี่ยว่าอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลอุปติสสะคำเขาเรียกว่าเป็นอุปสิทธกรรมปัจจุบันนี้คือเมืองนาลันทาเสร็จแล้วที่นาลันทานั่นหมู่บ้านตั้งชื่อว่าสาลีจักรหมู่บ้านสาลีจักรปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนโน้นก็เป็นบ้านอะไรที่พูดไปเมื่อวานบ้านอุปติสสะนั่นแหละอุปติสสะคามอุปติสสะคามทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นบ้านของท่านโมคคัลลานะนี่ก็เป็นโกริตตะคามโกริตตะนี่ก็เป็นชื่อของพ่อของท่านพระโมคคัลลานะอุปติสสะคามนี่ก็เป็นชื่อของตระกูลทางพ่อของท่านพระสารีบุตรตอนเด็กๆคนก็จึงเรียกชื่อมันเป็นนามสกุลอ่ะเป็นนามสกุลเรียกนามสกุลขึ้นต้นก็อุปติสสะพ่ออุปติสสะแม่อุปติสสะลูกก็อุปติสสะถักออกมาทางโน้นโกริตะทางท่านพระโมคคัลลานะเนี่ยดังนั้นโกริตะแม่โกริตะลูกโกริตะพ่อโกริตะนามสกุลขึ้นต้นอันนี้ก็ชื่ออะไรในรายละเอียดชื่ออะไรก็ว่าไปชื่อต้นคือก่อนนามสกุลชื่อต้นคือก่อนนามสกุลก็เป็นอีกชื่อหนึ่งตุลุงถ้าพิกมาไทยอาจารย์ปฏิมาฝากตัวเนื้อครับจะเอามาทานกับ
น้ำปูโอน้ำปูเอาตัวนินละกายมาเลี้ยงแหมสักตัว นินละกายมาจำแล้วนินละกายมาแหมสักตัวเด้อคุณอาจารย์ปฏิมาโอ้สาธุจะไปกินทำน้ำปูโอ้ยได้โอ้จะมาเมินว่าเนี่ยปีหน้าก็เนี่ยเป็นตอนนี้ได้วีซ่าวันที่2พฤศจิกา2567ถึงวันที่1พฤศจิกายน2568 365วัน365วันถ้าลืมก็ทวงด้วยมาคราวนี้ก็มาพูดต่อเดี๋ยวจะไม่จบแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะนางสาลีนางโมกคันลีก็ได้ลูกชายมาคนละ1คนนางสาลีก็ได้ท่านพระสารีบุตรคืออุปติสสะนางโมกคันลีก็ได้พระโมกขลานะก็คือโกริตะนั้นเด็กน้อย2คนอุปติสสะกับโกริตะโตขึ้นมานิดหน่อยอายุ 2-3 ปี 4 ปีเนี่ยก็ฝึกเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันอยู่หัวบ้านหางบ้านสนิทกันโตขึ้นมานี่ก็คบค้าสมาคมกันไปไหนมาด้วยกันไปโรงเรียนก็ไปด้วยกันไปเที่ยวตามป่าตามเขาทุ่งนาอะไรก็ไปด้วยกันอยู่บ้านโตขึ้นมาเป็นหนุ่มโตขึ้นมาเป็นหนุ่มอายุ15หยก16ย่อนถึง19 20เนี่ยทางพ่อแม่ก็ดูแลประคบประงมอย่างดีให้การศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆครบถ้วนเป็นกุมารหรือเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งกล้าสามารถเป็นผู้นำเด็กนี่นะเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็กเลยมีเพื่อนมีสหายอะไรต่างๆก็เป็นหัวหน้าเขาอยู่ในห้องเรียนก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเป็นประวัติที่มีความเก่งกาจมาโดยตลอดในเวลาไปสู่แม่น้ำหรือสวนเพื่อประโยชน์ที่จะเล่นอุปติสสะมานพมีเสลี่ยงทองคำ500เป็นเครื่องแห่แหนเสลี่ยงทองคำ500อันละอุปติสสะเป็นไงบ้างอุปติสสะโกริตะก่อนเมื่อกี้จารย์บุญนี่อุปติสสะโกริตะนี่ก็มีรถเทียมด้วยม้าอาชาใน500เหมือนกันโอ้โหพระเจ้าธรรมดามีบริวารมีเพื่อนมีสหายแห่ไปไหนก็แวดล้อมนางตั้งชื่อมุคคันลีพรหมณีตั้งชื่อว่าโกริตะนางสาลีตั้งชื่อลูกชายว่าอุปติสสะอุปติสสะคนนี้ก็จริงว่าไปแล้วชนทั้งสองมีมานพเป็นบริวารคนละ500มีมานพคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนเป็นสหายกันเนี่ยมาเป็นบริวารอุปติสสะก็มี500โกริตะก็มี500ในเกือบลืมชื่อของท่านโมคคัลลานะก็ในกรุงราชคฤห์เนี่ยนะมีมหรสพบนยอดเขาทุกๆปี
หมู่ญาติได้พากันยกเตียงซ้อนกันเพื่อกุมารทั้งสองนั้นในที่เดียวกันนั่นเองคือเวลาไปดูชมมหรสพในการแสดงต่างๆเนี่ยก็เอาเตียงไปซ้อนกันสองเตียงคุณอยู่ชั้นบนปฏิสาก็อยู่เตียงบนเตียงชั้นที่สองโกริตะก็อยู่บนเตียงชั้นที่สองแล้วก็ดูมหรสพกันตอนนี้ก็มีคุณโยมบุญถมเจริญศรีอ้าวพ่อแม่พี่น้องทางด้านประเทศอังกฤษมาแล้วคุณแม่บุญถมนี่เป็นมาจากประเทศลาวจากประเทศลาวที่โอ้วันนี้ก็มีนักโอ้แม่บุญถมวันนี้มีนักศึกษาลาวเนี่ยจากมหาวิทยาลัยเดลีมาหนึ่งคนกำลังมาเรียนทำปริญญาเอกอยู่ที่นิวเดลีโอ้วันนี้ไม่ได้พามาออกอากาศแม่เดี๋ยวแม่บุญถมจะได้เห็นเป็นพระเป็นพระทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวเดลีแล้วก็อีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดนี้วันก่อนแม่บุญถมน่าจะได้เห็นเมื่อวานนะเมื่อวันซืนมาออกอากาศด้วยพูดถึงเรื่องของกฐินอันนั้นอยู่ที่วัดนี้เลยแต่ว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปัญจับวันนี้มีสองรูปแล้วมีสองรูปสาธุสาธุข้าน้อยนี่สำนวนของแม่บุญถมพ่อล้านวันว่าพ่อล้านสบายดีเนาะพ่อล้านสบายดีไหมเป็นท่านสุดท้ายพอดีวันนี้หมดเวลาแม่บุญถมเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยนี่วันก่อนพ่อล้านมาอยู่ที่ใกล้สนามบินลิเวอร์พูลใกล้สนามบินลิเวอร์พูลเวลาจะไปลงสนามบินทีไรนี่ก็แม่บุญถมกับพ่อโยมพ่อล้านก็เอารถไปรับสาธุโมทนาเดี๋ยวน่าจะอีกปีหนึ่งนะจากนี้ไปหนึ่งปีต้องไปอยู่ที่เอสโตเนียแล้วก็หลังจากนั้นจะได้กลับมาทางอังกฤษทางไอร์แลนด์หรือยังไงนะอีกสักปีสองปีเนอะอีกสักปีสองปีเอาละตอนนี้หมดเวลาถึงเล่าไว้ถึงตอนนี้ก่อนใจเย็นๆโมทนากับทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วยมภักดีเป็นต้นนะผ่านไปแล้วหลายหลายท่านก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสมมโนรสปณิธานขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายจะทำเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการ